สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสาธิตการประดิษฐ์ปืนของเล่นจากวัสดุเหลือใช้มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. กระป๋องขนมแก้วน้ำหรือจะใช้วัสดุอื่นก็ได้นะคะ 2. ลูกโป่งขนาดพอเหมาะกับวัสดุที่ใช้ 3. ลูกปิงปอง 4. กรรไกร 5. มีดคัตเตอร์ 6. กระดาษสีหรือจะเป็นกระดาษห่อของขวัญใช้สำหรับตกแต่งกระป๋อง 7. สก็อตเทปต่อไปเรามาดูขั้นตอนการประดิษฐ์กันเลยค่ะนำกระป๋องที่เราทานขนมหมดแล้วล้างให้สะอาดเจาะกระป๋องขนมในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำเพราะจะอันตรายเกินไปเมื่อเจาะกระป๋องเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะตกแต่งกระป๋องด้วยกระดาษสีหรือจะเป็นกระดาษห่อของขวัญที่หาได้ในบ้านติดด้วยสก็อตเทปค่ะจากนั้นนำกรรไกรตัดลูกโป่งตรงปลายเล็กน้อยแล้วนำไปสวมด้านใดด้านหนึ่งของกระป๋องขมวดปมที่ปากลูกโป่งเวลาเล่นจะเล่นกับลูกปิงปองถ้าไม่มีลูกปิงปองสามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วจะได้ลักษณะดังภาพนี้นะคะต่อไปเป็นแบบที่2ซึ่งในแบบที่2นี้เราจะใช้เป็นแก้วกระดาษในส่วนของขั้นตอนการทำก็จะเหมือนกับแบบที่1นะคะเมื่อเสร็จแล้วจะได้ลักษณะดังภาพนะคะเราไปทดลองเล่นกันเลยค่ะการเล่นนำลูกปิงปองใส่ในอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ไว้จากนั้นดึงลูกโป่งให้ตึงแล้วปล่อยมือค่ะทั้ง2แบบนี้มีความต่างกันถ้าเป็นกระป๋องจะมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าในแบบที่2ที่เป็นแก้วกระดาษเด็กๆสามารถเลือกวัสดุได้ตามความเหมาะสมลองไปประดิษฐ์กันดูนะคะ